ทีนี้เรื่องของการเลือกประธานสภาเนี่ยนะคะก่อนหน้านี้ที่มีข้อถกเถียงกันระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกลว่าสุดท้ายใครจะได้ตำแหน่งประธานสภาทีนี้เมื่อวานนี้อะค่ะพรรคเพื่อไทยเขามีการประชุมกันภายในพรรคนะคะแล้วก็มีหลังจากที่ประชุมกันเสร็จเนี่ยนะคะปรากฏว่าในช่วงดึกๆอะมีกระแสข่าวออกมาว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยได้ข้อยุติแล้วก็หารือกับพรรคก้าวไกลเสร็จสิ้นแล้วนะคะสรุปก็คือพรรคเพื่อไทยจะยอมถอยตำแหน่งประธานสภาให้กับพรรคก้าวไกลนะคะมีรายงานข่าวออกมาคุณผู้ชมคะว่าการหารือระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกลเรื่องของตำแหน่งประธานสภาตอนนี้ได้ข้อยุติแล้วนะคะโดยพรรคก้าวไกลเขาจะได้ตำแหน่งประธานสภาค่ะส่วนพรรคเพื่อไทยจะได้ตำแหน่งรองประธานสภา2ที่นั่งนะคะแต่ก็มีเงื่อนไขนะเงื่อนไขก็คือว่า8พรรคร่วมฝ่ายค้านเดิมเนี่ยยังจะชูนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคก้าวไกลให้เป็นนายกนะคะแต่ถ้านายพิธาไม่สามารถฝ่าด่านโหวตของสว.ได้พรรคเพื่อไทยก็จะไปเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลแต่ว่าพรรคก้าวไกลจะยังคงต้องช่วยงานอยู่กับพรรคเพื่อไทยในการจัดตั้งรัฐบาลไม่แยกตัวออกไปไหนนะคะซึ่งแนวทางนี้เนี่ยรายงานข่าวจากพรรคเพื่อไทยก็คือสส.ภายในพรรคเพื่อไทยได้รับทราบแล้วก็มีบางส่วนยอมรับว่าขัดใจบ้างแหละมันขัดความรู้สึกแต่เมื่อได้รับฟังการชี้แจงถึงเป้าหมายในการจัดตั้งรัฐบาลจากแกนนำของพรรคเพื่อไทยที่พรรคก้าวไกลจะยังคงยืนเคียงข้างพรรคเพื่อไทยไม่แยกตัวไปไหนก็ทำให้สส.ที่ได้รับฟังการชี้แจงเนี่ยยอมรับได้นะคะนอกจากนี้ทาง2พรรคยังมีความเห็นร่วมกันค่ะว่าจะไม่ให้สมาชิกของทั้ง2พรรคออกมาแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้อีกนะคะเพราะเกรงว่าจะไปกระทบกับการหารือของแกนนำ8พรรคร่วมในวันที่2กรกฎาคมนี้ค่ะอาจจะเงียบๆหน่อยกว่าจะถึงวันอาทิตย์ที่8พรรคร่วมเขาคุยกันนะครับแต่ทีนี้วงหารือเมื่อวานนี้เนี่ยตามรายงานภาพที่ปรากฏออกมาก็ดูเหมือนว่าน่าจะชื่นมื่นกันเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าในส่วนของแกนนำที่เขาไปพูดคุยกันไม่ว่าจะเป็นคุณอุ๊งอิ๊งคุณเศรษฐาหรือหมอพรหมมินทร์เลิศสุริเดชฝั่งของทางเพื่อไทยหรือแม้แต่ฝั่งของทางก้าวไกลไม่ว่าจะเป็นคุณพิจารณ์ชาววัฒนวงศ์คุณเสรีกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพรรคแล้วก็ทีมเศรษฐกิจของพรรคก้าวไกลที่พูดคุยกันเนี่ยครับอันนี้ชัดเจนเลยนะครับว่าเขาคุยกันก็คุณอุ๊งอิ๊งเองลง IG story ด้วยเนี่ยนะครับวงหารือกัน2พรรคแล้วก็ลงภาพเนี่ยครับเป็นภาพนี้เขียนข้อความใต้ภาพว่าหารือร่วมกันเพราะเราทำงานกันเป็นทีมแล้วไปสังเกตไอ้ตรงหน้าจอครับคุณผู้ชมก็เขียนชัดเจนเลยนะว่าเป็นการประชุมร่วมกันของพรรคก้าวไกลและเพื่อไทยมีโลโก้ของทั้ง2พรรคด้วยขณะเดียวกันคุณสิริกัญญาตันสกุลครับรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลแล้วก็เป็นคณะกรรมการประสานงานในช่วงเปลี่ยนผ่านรัฐบาล นะครับก็โพสต์ภาพผ่านทาง Facebook เป็นภาพเดียวกันกับคุณอุ๊งอิ๊งเลยแล้วก็เขียนข้อความใต้โพสต์ใน Facebook เนี่ยบอกว่าหารือร่วมกันกับทางเพื่อไทยเพื่อวางแผนงานบริหารทำงานต่อไม่รอแล้วนะนะครับนี่ก็เป็นสัญญาณหนึ่งนะครับที่ออกมาเมื่อวานนี้เขาคุยกันที่โรงแรมโรสวูดถนนเพลินจิตนะครับอันนี้เป็นการหารือร่วมกันระหว่าง2พรรคนะคะแกนนำของพรรคเพื่อไทยกับก้าวไกลก่อนส่วนอีก8พรรคร่วมเนี่ยนะคะเขาจะไปหารือกันในวันที่2กรกฎาคมอีกทีนึง